สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมส่งงานซูเออร์นะครับผมไฮบริด 3,000 น่าจะ 3,000 เฉยๆใช่ไหม3,000 VA ครับ 2,400 วัตต์นะครับรุ่นนี้เป็น24โวลต์นะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมลูกค้าแจ้งว่านะครับอาการต่อไฟย้อนเข้าเอาท์พุตนะครับผมอาการนี้เจอบ่อยมากนะครับผมลูกค้าชอบต่อไฟย้อนนะครับก่อนต่อเครื่องก็ดูดีๆ input output นะครับผมพยายามจะสับสนกันต่อผิดนี่พังเลยนะครับผมส่งมาบ่อยมากอาการนี้นะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับ output ออกนะครับนี่ sine wave นะครับ sine wave ที่ออกมาสวยงามนะครับ50เฮิรตซ์นะครับตอนนี้กำลังเทสโหลดอยู่แต่เครื่องนี้นะครับนอกจากจะต่อไฟย้อนแล้ว IGBT ระเบิดแล้วยังมีอาการซ้อนอีกนะครับก็คือว่าตอนแรกผมยังไม่เจอซ่อมเสร็จแล้วประกอบเครื่องเทสเครื่องปรากฏว่านะครับออนเครื่องแล้วมันขึ้นเหมือนไฟ PV เข้าอยู่ตลอดเลยเหมือนชาร์จอยู่ตลอดนะครับขึ้นสัญลักษณ์ PV ขึ้นสัญลักษณ์แผงนะครับเหมือนมีไฟ input อยู่ตลอดนะครับเช็คดูที่ PV แรงดันตรงนี้ขึ้น24โวลต์เท่ากับแรงจ่ายที่ผมป้อนเลยนะครับผมป้อนเข้า24โวลต์ไฟ PV ขึ้นมา24โวลต์เลยนะครับพอดีบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดชาร์จตอนนี้ผมเทสอยู่บอร์ดชาร์จยังไม่ได้ใส่เพราะว่าบอร์ดชาร์จมีปัญหาอยู่นะครับผมเพราะว่ามันขึ้นชาร์จทั้งที่ยังไม่ชาร์จนะครับขึ้นชาร์จนะครับขึ้นไฟ PV ทั้งที่ยังไม่ได้ต่ออะไรเข้า PV เลยนะครับตัวที่เสียนะครับผมตัวที่เสียก็คือรีเลย์นะครับรีเลย์จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตัวรีเลย์นะครับรีเลย์คือตัวนี้นะครับผมตัวใหญ่เลยสเปคโฟกัสไม่ได้ด้วยสเปครีเลย์70แอมป์นะครับสเปค70แอมป์เลยรีเลย์เสียนะครับนี่อาการเสียของมันคือนี่นะครับขั้วนะครับผมช็อตเลยละลายถึงกันเลยนะครับมันไม่ได้เสียมันไม่ได้ส่งผลอะไรทำให้วงจรเสียหายนะครับมันเพียงแค่นี่นะครับขั้วช็อตแบบเนี้ยมันจะทำให้มันขึ้นมันจะชาร์จเหมือนชาร์จอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เรายังไม่ได้ต่อแผงเข้ามันจะเหมือนไฟเข้าอยู่ตลอดนะครับซึ่งถ้าต่อแผงเข้ามันอาจจะทำให้วงจรส่วนอื่นเสียหายได้เพราะว่าไฟมันจะยิงตรงเข้าบอร์ดอยู่ตลอดนะครับเพราะว่ารีเลย์มันช็อตอยู่นะครับนี่ขั้วถึงกันเลยนะครับ2ขั้วใหญ่นี้ก็คือขั้วคอนแทคต่อถึงกันตลอดเวลานะครับนี่ละลายเลยนะครับโหดมากนี่ละลายไฟขอไฟหน่อยนี่นี่ขั้วละลายถึงกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนรีเลย์แล้วก็ค่อยประกอบให้ลูกค้าไปนะครับผมตอนนี้ก็เทสเครื่องอยู่เทสรันอยู่นะครับผมนี่นะครับลูกค้านะครับผมสนใจส่งงานอินเวอร์เตอร์งานซ่อมระบบเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ก็ติดต่อได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะครับเบอร์โทรนั้นสามารถแอดไลน์ได้นะครับและสามารถเข้าไปติดต่องานซ่อมได้ที่แฟนเพจช่างแรกนะครับผมฝากด้วยนะครับลูกค้าที่ต้องการติดต่อส่งงานซ่อมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ